มาทำงานที่นี่ก็14ปีผมอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริงเราต้องปรับวิธีคิดก่อนเรามีหน้าที่อะไรทำงานอะไรเพื่ออะไรโดยใครเราทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเพื่อสภากาชาดไทยและเพื่อสถาบันที่เรารักและเคารพซึ่งตรงนี้เป็นเป้าหมายหลักเพื่อนำสิ่งของเหล่านี้หรือของที่เราได้รับบริจาคเพื่อไปสู่ประชาชนผู้เดือดร้อนผู้ด้อยโอกาสการเปลี่ยนแปลงในเชิงความคิดของบุคลากรเองกระบวนการทำงานรวดเร็วขึ้นเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ประชาชนผู้สบภัยหรือผู้ด้อยโอกาสที่เราทำอยู่มีตั้งแต่บริการผู้สูงอายุบริการเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสหรือชุมชนต่างๆนี่เราก็ทำอยู่หลายเรื่องทั้งบริการทางการแพทย์ตั้งแต่ตาหูคอจมูกนะครับผ่าตัดตกแต่งสถานีกชาติที่9ที่อุดรธานีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์60พรรษาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าจะช่วยเร่งทำให้ควบคู่กับการฉลอง125ปีถือเป็นการเริ่มต้นแล้วถ้าเป็นไปได้จะมีอาคารพิเศษเพื่อจะเลือกว่า125ปีสภากาชาดไทยท่านเลขาธิการท่านแผนวนเมธีดำเนินการสถานีกาชาดที่15ที่ศูนย์เขาล้านที่จังหวัดตราดทางนโยบายชัดเจนว่าถ้าจะทำตรงนั้นเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง125ปีของสภากาชาดไทยก็น่าจะเป็นจุดที่เริ่มต้นได้ดียิ่งครับ